สวัสดีครับครั้งนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องจิ๊กซอนะครับว่าคนที่เริ่มต้นงานไม้ใหม่ๆเนี่ยควรจะเลือกซื้อแบบไหนประมาณไหนดีนะครับซึ่งก็จะมีหลายยี่ห้อเลือกจิ๊กซอคุณสมบัติของมันก็คือว่าเลื่อยงานโค้งได้ดีนะครับเหมาะสำหรับเลื่อยงานที่เป็นเส้นโค้งนะครับถ้าเส้นตรงนี่ก็จะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับก็ออกแบบมาให้ใช้ในงานตัดงานโค้งนะครับพวกเส้นโค้งต่างๆนะครับการเข้ามุมต่างๆคราวนี้วิธีที่จะเลือกซื้อถ้าเป็นแบรนด์หลักๆ ก็มีบอสมาคิต้าเฟสโทตรงนี้นะครับเป็นแบรนด์หลักๆซึ่งก็หาซื้อกันได้ง่ายนะครับแล้วก็แล้วแต่เราว่าเราถ้าเรามีงบประมาณเยอะเราก็เลือกแบรนด์ที่มีชื่อเสียงนะครับถ้าเรามีงบประมาณน้อยเพิ่งเริ่มต้นแรกๆเนี่ยเราก็เป็นจิ๊กซอประเภทธรรมดาก็พอนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวแรกนี่จะเป็นมาคิต้านะครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้มีขายหรือเปล่านะครับเพราะว่านี่เป็นรุ่นเก่าละบอดี้นี่จะเป็นเหล็กเลยนะครับจะมีการเลื่อยการเลื่อยเนี่ยถ้าเป็นยิ่งหนักยิ่งดีนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องไปใช้แรงกดลงไปมากแค่เปิดสวิตช์แล้วก็ลากไถไปอันนี้เป็นของมาคิต้านะครับปัจจุบันไม่แน่ใจนะครับว่ามีหรือเปล่าเพราะว่าพอรุ่นใหม่ๆมาจะเป็นบอดี้เป็นพลาสติกแบบนี้แล้วนะครับก็จะมีคุณสมบัติมาตรฐานทั่วไปก็คือมีตัวปรับไต่ไปนะครับให้มีการกระแทกไปข้างหน้าได้ง่ายขึ้นในเวลาที่ตัดไม้หนาๆนะครับอันนี้จะเป็นของถ้าเป็นเริ่มต้นทำงานใหม่ๆเนี่ยแนะนำคินตันครับด้านก็ราคาไม่แพงมากนะครับการใช้งานเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนใบเพราะว่าใบเขาจะให้มาเป็นใบละเอียดเลยนะครับซึ่งจะเลื่อยไม้ไม่ค่อยเข้าใบละเอียดเกินครับเราจะใช้ใบหยาบฟันก็ประมาณนี้ครับถ้าเรียกเป็นเบอร์ก็เป็นประมาณเบอร์3อันนี้เหมาะสำหรับคนที่เริ่มต้นทำงานไม้ใหม่ๆไม่ค่อยอยากคืองบประมาณน้อยหรือว่าไม่อยากลงทุนมากนะครับเรียกใช้ได้ตัวนี้ถือว่าผ่านครับเพราะว่ามาใช้ที่ศูนย์นี่หลายปีแล้วราคาก็ไม่แพงมากด้วยครับถ้าเราทำเป็นอาชีพเราก็เลือกเป็นพวกแบรนด์ที่มีความแข็งแรงความทนทานนะครับเช่นมาคิต้าบอสนะครับอันนี้ไม่มีตัวอย่างเฟสทูนะเฟสทูก็จะเป็นเกรดหนึ่งขึ้นไปนะครับราคาก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยเราก็ลองเลือกใช้กันดูนะครับในการขึ้นอยู่กับความเหมาะสมครับเดี๋ยวให้ดูคุณสมบัติของวัดตัวนี้ก็ดีนะครับอันนี้ก็จะมีไกด์อยู่หน้าครับถ้าคนเริ่มต้นทำงานใหม่ๆเนี่ยให้มองตัวนี้เป็นหลักเวลาที่เลื่อยอย่างนี้ครับตัวนี้ก็จะไปวิ่งไปตามเส้นสอที่เราวาดตอนที่เราเลื่อยนะครับเราจะเห็นตัวนี้เป็นไกด์มันก็สะดวกนะครับเพราะบางคนเนี่ยมองไปเรื่อยมองไม่เห็นนะครับเขาก็จะมีตัวนี้มาให้เขาเรียกอะไรเขาเรียกศูนย์หรือเปล่าตั้งหน้าสุดหน้านะครับนี่ก็จะเป็นเราจะมีตัวแบบนี้ครับก็คือไปเรื่อยก็จะอยู่ตรงกลางส่วนเหมือนกันก็ลองดูครับใครถนัดหรือว่างก็ประมาณบ้างแล้วแค่ไหนก็ลองเลือกซื้อหากันดูนะครับ